ที่เห็นคุณพูนอะกระหล่ำเนาะกินแบบว่าตลกตลกได้แต่ราคาไม่ตลกถ้าซื้อคนเดียวโอ้ยไม่ชอบน้ำจิ้มเยอะไปไกลๆตัดนี้อันนี้มันดูแข็งๆเปิดใช่อันนี้มันจะหยุ่งหยุ่งต้องไปผัดกะเพราคงอร่อยอืมแต่ไม่ค่อยเห็นกะเพราไข่หมึกอืมเห็นแต่เป็นเพราะมันน้อยไข่ปลาหมึกตัวหนึ่งมันมีน้อยมันเลยแพงเคยกินไข่ปลาหมึกย่างปะที่มันเป็นไม้ๆอ่ะตอนนั้นคือเขาใส่อย่างอื่นผสมไงไม่ใช่ไข่ปลาหมึกเดียวจริงเหรอแป้งเดียวเห็นแต่กูคนเดียวเลยกระหล่ำพึ่งด้วยอ่ะกระหล่ำพึ่งด้วยหมูเผ็ดหรอไม่รู้อ่ะรู้ว่ามูเผ็ดไม่รสชาติแบบเอาข้างหน้าแบบบอกไม่ถูกว่ากินได้ที่ว่ายังเผ็ดเบาๆอยู่จะถามว่าซื้อกินไหมไม่อ่ะเออยังไม่ถึงใจเพลงเมื่อกี้เดิมหาแล้วหมูกระทะกูหลบหน้าเลยเพราะกูแพ้ไปแล้วโดนเรียกอ่ะเขาไม่เรียกร้านยังนะมึงมันไม่เหมือนร้านในห้างร้านในห้างกูยังเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าในห้างเขาเรียกเนี่ยไปกับหมูอ่ะไปยืนหน้าร้านเขาก็เรียกแล้วอะไรอะไรบ้างก็เฮกับบาร์บีคอนก็คนเยอะมากแล้วพี่แอนขนมจีนได้ไหมสั่งข้าวไปแล้วเห็นไอ้มายบอกซื้อขนมจีนที่จะได้น้อยอ่ะเราก็บอกก็ไม่ใช่ร้านนี้นะไม่ใช่ร้านนี้หรอร้านข้างหน้าเด็กโรงเรียนเราชอบมานั่งฟังเพลงกันเพราะว่าแกมันมีวันเปิดก็ร้านกลางวันอ่ะนะตอนเย็นเขาพูดว่ากลางวันมีคอนเสิร์ตกลางคืนโอ้หน้ามาว่ะสุกหน้าเจอกันมึงร้านปิ้งย่างปิ้งเนยปิ้งอะไรวะเออกินจริงปะเนี่ยกูอะอยากกินอยู่แล้วค่ะขอสิบจานได้ไหมแล้วกิน2คนเหงานะมาแล้วสองหนึ่งเก้าบวกน้ำรีฟิลไม่เกิน270กูว่าถูกกว่าตีน้อยกว่าตีร้อยกูกินมาละอร่อยปลาหมึกหดไอ้เหี้ยมึงกูชอบกินตีน้อยมากไม่เคยกินตีน้อยเอาจริงๆปะของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่คุณภาพของมันดีแล้วมันสม่ำเสมออ่ะไม่งั้นเขาไม่อยู่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่พนักงานทำงานหนักมากกูชอบแมวอ่ะที่มันวิ่งเสิร์ฟอาหารกูไปกินสาขาบางกะดีมาวิ่งวิ่งเสิร์ฟอาหารมันมึนนะมึงบางทีมันก็ไม่วิ่งเออบางทีมันก็อยู่โต๊ะกูหาใครสั่งวะนี่มันนี่เผ็ดจัดได้นะไปหาอะไรกินแถวนี้เพิ่มเติมดีกว่าแต่ไปซื้อชาร้านนี้นะมึงกูเคยซื้อชาที่แบบหวานไม่ชอบกินหวานมันหวานมากอยากได้น้ำปลาร้านนั้นเขาจะมีน้ำปลาบาทไปกินไปปะหาอะไรกินกันเถอะมึงกินอะไรปะเนี่ยน้ำแบบกูมาไอ้เหี้ยโบแมสตรงไหนเดี๋ยวตกนะโอ้ยร้อนเผ็ดอ่ะเก็บของก่อนนานๆมานะชิวอย่างนี้มันก็ดีนะถ้าแดดไม่ร้อนไปหน่อยแต่วันนี้ถือว่าแดดโอเคสุดละถ้าหน้าร้อนนั่งหน้าไหมอันนี้มันยังไม่ร้อนไงร้านอะไรอ่ะหมาล่าเออได้น้ำได้ของกินค่อยดีนะได้นั่งด้วยมึงร้านนั้นโอเคปะอะไรอ่ะซื้อให้ไหนมึงมาซื้อเสื้อไหนไม่ได้ซื้อให้แม่ถ้าซื้อให้แม่ได้มึงรู้หรอว่าแม่มึงหน้าอกครับอะไรก็มันก็ไม่เหมือนกันแหละเลือกชั้นในมันต้องเลือกให้พอดีไม่หลวมเกินไปไม่ไอ้นี่เกินไปไม่ครับไปถ้าครับจะเจ็บนมมากอ
ุดไหมแล้วตรงนี้ถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรลองเซิร์ชไอเดียใน Google ไอเดียของขวัญอะไรอย่างเงี้ยกรอบรูปก็น่าสนใจสำหรับกูอ่ะแต่ที่นี่มีขายไหมก็อีกเรื่องมีกูเห็นอยู่แต่มันเป็นกรอบรูปแบบกรอบรูปติดฝาผนังอันนั้นน่าจะไม่ค่อยมีคนอยากได้แค่ขยะกูรู้สึกถึงความแบบความสุดจัดก็วันนี้แหละอะไรอ่ะซื้อของขวัญไม่จับมันก็ต้องคิดแล้วคิดดีมันต้องคิดเยอะเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะพอเป็นคนหมู่มากอ่ะเราต้องนึกถึงหลายปัจจัยอย่างของอุปโภคอ่ะกูเข้าใจว่าทำไมมึงถึงจะเอาไปจับเพราะว่าถ้าเขาจับได้สมมติเขามีแล้วมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่มึงคิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกาลเทศะที่ว่ามันไม่ควรมึงเคยดูข่าวปะที่พิมพ์ลิพายอ่ะที่เขาเป็นคนขายที่เขาดังๆอ่ะที่เขาเป็นแม่ค้าดังๆปากแซ่บๆอ่ะเขาเคยทำกล่องสุ่มอุ้ยแล้วกล่องสุ่มเขาอ่ะราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันแล้วทีนี้มันมีดราม่าว่าในกล่องสุ่มอ่ะได้แค่พวกมาม่าพวกถุงซักฟอกอะไรเงี้ยแล้วลูกค้ามันได้กันราคาที่ไม่คุ้มที่เขาจ่ายไปเพราะมันเป็นปัจจัยที่เขามีอยู่แล้วอันนี้กูก็เลยมองว่ามันไม่ควรเพราะว่ามันมีสตาร์ดี้เคสให้เห็นอยู่แล้วอย่างของเราในเพื่อนเราอ่ะเขาได้เขาอาจจะไม่ดราม่าขนาดนั้นแต่แบบในเรื่องความรู้สึกอ่ะเขาอาจจะเสียความรู้สึกเขาอาจจะมองมึงไม่ดีอันนี้ก็เป็นห่วงตังกับกูก็เลยห้ามเจ้าอะไรไปจับในนี้มันก็มีแต่เสื้อผ้ามึงจะเอาเสื้อผ้าไปจับแต่ว่าลำโพงมันดูโอเคใช่ไหมเออโอเคกูจะเสื้อแบบนี้ไปแล้วก็เอาไปหยวนกับของอีกในหลายอย่างไม่เอาเครื่องอุปโภคแล้วนะอุ้ยเหี้ยสิฟ้าไม่เอาของอุปโภคแล้วนะไม่ซื้ออันเดียวให้มันจบไปเลยวะก็ไม่เข้าใจมึงเหมือนกันก่อนอันนี้กูซื้อมาก่อนกูก็ซื้ออันเดียวไปเลยจริงๆอ่ะของกินมันก็ได้นะแต่เป็นของกินที่ควรแบบดูดีอ่ะแล้วมันจะหากินยากอ่ะเช่นพวกขนมญี่ปุ่นขนมเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะคิดแคทก็ได้มึงเอออันนั้นกูก็อยากได้กูแบบมีราคาคนก็ไม่ชอบอย่างเช่นแบบพวกลดน้ำหนักอย่างเงี้ยกูนี่เขายังพอเอาไปให้คนอื่นได้ไงคิดแค่ดักมันเป็นของที่คนกูอยากได้เยอะรถมาเดินหนึ่งลงไปสองโลสภาพท้อใจเอาเลยว่ามึงอยู่กินดิกูไม่กินกระหล่ำค่ะกูกินกระหล่ำกูชอบกระหล่ำก็กินอะไรกูรอข้าวแต่ถ้าเป็นพี่กล่องแดงเพื่อเพื่อเราจะกดไหมโกรธไม่อยากได้เลยไม่อยากได้มันจะมีคนทั้งคนที่อยากได้และคนไม่อยากได้กูอยากนะเพราะว่ามันแพงอ่ะสกูมันดูแบบโมเดิร์นน่ะมันชื่ออะไรวะเอ็มพีเรียมันมีเอ็มพีเรียกับอาร์เซนอลแล้วอาร์เซนอลอร่อยกว่าอาร์เซนอลกล่องแดงป่ะกล่องแดงเอ็มพีเรียมก็กล่องแดงกล่องแดงเหรอเออมันแตกต่างไงแค่หน้าตาทหารบนกล่องกับคุกกี้ในกล่องก็ซื้อคุกกี้เอาพวกไอ้นั่นดีกว่ามั้ยที่มันเป็นลายพวกดอกไม้อ่ะมันชื่อยี่ห้ออะไรวะมันอร่อยสมัยเด็กๆที่เรากินกันป่ะไม่แน่ก็มึงอยากซื้อคุกกี้เอาไอ้นั่นเลย S&Pเอออันนั้นยังอร่อยไม่เคยกินแต่อร่อยนะนี่นั่นคืออร่อยกล่องก็ประมาณ200กว่าบาทมันจะบูดเหรอบอกแล้วให้ไปหาที่ฟิวหาไอ้ว่าทำไมไม่ไปฟิวอ่ะมึงอ่ะทำไมไม่ไปกูบอกให้ไปฟิวมึงบอกจะมาลงเกลือลงเกลือของมันเยอะมันหลากหลายฟิวหลากหลายกว่าเป็นเพื่อนสมัยเรียนตั้งแต่ม .1 เราก็เคยทำงานที่เดียวกันด้วยแล้วเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงฉลาดใช่ไหมตรงกลางฟิวเนี่ยเขาก็จะมีบูธแล้วกูจะบอกให้อย่างนึงว่าช่วงนี้ห้างอ่ะเขาลดราคาเยอะเขาลดราคากูไปเดินมาหมดแล้วกูดูแล้วห่อของขวัญฟรีด้วยข้างล่างอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาต้องไปเรียนที่กรุงเทพแล้วที่นี่มันไกลแต่ขึ้นต้นที่ฟิวว่ามันต้องแพงไงใช่มันก็จะมีราคามึงก็กูรู้เลยถ้าไปนั่นน่ะมึงก็จะให้แบบซื้อทีเดียวจบเลยใช่ป่ะล่ะก็ทีเดียวจบใช่อ๋อตอนนี้หนูทำพาร์ทไทม์ไม่มึงเข้าใจป่ะว่าแพงหรือไม่แพงแต่มันมีงบมาจำกัดแล้วไงเพราะว่าเรียนอยู่ด้วย250โอเคจ้ะงบไม่ก็เขาบอกว่า250ใช่ค่ะอยู่รังสิตอยู่ระหว่างนี้อะไรถ้า240อ่ะไม่ได้ก็ตอนแรกพลอยจะซื้อ200กูยังบ่นเลยว่าไม่ได้คือเราอย่างน้อยเราต้องทำตามกฎเนาะเพราะเพื่อนคนอื่นเขาก็เราจะเอาเปรียบไม่ได้ถูกปะล่ะเออเราเอาเปรียบไม่ได้แต่กลัวเกินแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีทำอะไรไปเออสนุกได้อย่างงี้สิโกก็ไม่ได้เกินเยอะมากของเราก็270
แต่เป็นของคิดว่าบางคนอาจจะแบบควรน้ำเปล่าใช้ไม่เป็นอ่ะแต่คือแบบไม่ใช่ใช้ไม่เป็นดิแต่คิดว่ามันเป็นของที่แบบแปลกใหม่ได้แล้วไม่เสียใจคิดว่าอย่างนั้นเงินเออทุกคนไม่ได้ใช้เป็นทุกคนใช้เป็นทุกคนแน่นอนเงินอ่ะแต่ของเราคิดว่าใช้ขอถามหน่อยเวลาซื้อของอะไรแบบเนี้ยเปลืองตังค์ไหมมันก็ต้องเสียดายไหมรู้สึกเสียดายไปแล้วน่ะอย่างเช่นซื้อของจากตลาดเนี้ยจะเสียดายตอนที่ได้ของกลับมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แบบน่าเกลียดเกินตุ๊กตานี่ก็ไม่ชอบนะตุ๊กตาไม่ชอบเหมือนกันแต่คนมันเอามาจับเยอะมากจริงเหรอไม่ใช่ห้องเรามาถึงทั้งชีวิตเราเจอตุ๊กตาทุกงานเลยแต่ตอนเด็กๆอยากได้ตุ๊กตาไม่ตั้งแต่เด็กฉันก็ไม่เคยอยากได้ไม่เคยได้ตุ๊กตามากเราไม่เคยอยากได้ตุ๊กตาเลยจักรยานเรายังไม่เคยอยากได้เลยวันเด็กอ่ะขี่ไม่เป็นตอนนั้นคุยเขาอยากได้จักรยานแต่ของที่เราเอามาจับอ่ะตอนก่อนเราซื้อเรานึกถึงไอ้ฟูกับไอ้แม็กนะเว้ยว่าถ้ามันได้ไปมันจะชอบไหมเพราะของมันหวานแต่เราคิดไปคิดมาไอ้ภูมันก็มันว่าแต่ว่าจะชอบสายหวานด้วยมัน2ใน30ไงมันก็ความเป็นไปได้ไกลอยู่ผ้าห่มไอ้ผ้าพนวมผ้าห่มจาก6ฟุตตอนแรกเลือกสีชมพูเออแล้วแฟนบอกเอ้าในห้องไม่มีวิชาเออก็เฮ้ยมันยังมีภูกับไอ้แม็กอยู่นี่หว่าก็เลยเปลี่ยนเอาเป็นสีนี้แทนแล้วก็นึกถึงหมอกด้วยเพราะว่าอย่างหมอกอย่างเงี้ยอย่างมุกเนี่ยนั่งรถกลับบ้านแล้วแบกไม่ได้6ฟุตอ่ะไม่จะถามว่ากูอยากได้มั้ยอยากได้เพราะกูย่างผ้าห่มกับแม่ทุกวันจริงๆกูย่างกันทุกวันน่ะเนี่ยไปถามพี่เค้า6ฟุตนี่ยาวมาไหนเนี่ยเหรอใหญ่มาก6ฟุตเตียง6ฟุตคือเตียงแล้วมึงจะแบกมาไหนมันเตียงใหญ่สุดอันนั้นน่ะกูมากับตากูวอมาได้อยู่แล้วส่วนตัวมันได้อยู่แล้วแหละมึงแล้วกูลดตัวแล้วคนลดสัตว์เลยครับแล้วเมื่อกี้ดูสภาพรถรังสิตบางทีรถก็เต็มแล้วกูจะจับโหนยังไงเดินกลับเลยใหญ่มากมึงหนาประมาณเนี้ยโอ้ my god ความหนาเนาะและใหญ่ก็ประมาณเนี้ยเฮ้ยมึงกูอยากได้สีหัวแบบนั้นนะมึงดูดิกระแตดงั้นน่ะน่าจะกัดหน้าผู้ชายน่ะเดี๋ยวไปดูข้าวก่อนมึงไปด้วยเพราะกูก็รับสั่งร้านเดียวกับมึงแหละอ๋อเหรอไปเออว่ะมึงสั่งอะไรบ้างหมอกป้าบอกไม่ได้สั่งหมอกกล้องสวยปะเอาความจริงอย่าโกหกกูสวยแรงมากมึงกล้องทำไมถ่ายหน้ากูดำหรือกูดำอุ๊ยแบบในกล้องกูดำเลยอันเนี้ยไม่ได้ย้อนแสงถ้าดำมันขึ้นอยู่กับผิวคนละไม่ภูหน้ามึงขาวแต่ในกล้องหน้ามึงดำมันเป็นที่กล้องมึงไม่แสงมันมาทางนี้ไงมึงก็ย้อนแสงเอามาลองนี้นะฮะย้อนแสงคุณหน้ากูไหม้เลยในกล้องแล้วคุณนั่งหน้าไหม้อย่างเงี้ยมาประมาณครึ่งชั่วโมงละมึงถ่ายอยู่อ่ะไม่ต้องถ่ายกูจะบอกว่าอุ้ยหมอกชอบกูจะเฟี้ยงขวดน้ำไปมึงหมอกกลับมาคุยกันแล้วคุยละบอกไม่ถูกก็ถ้าคุยผ่านก็คุยได้ที่ถามไม่ใช่หรอกเพราะว่าบางทีจับทางไม่ถูกไงสมมติว่าถ้าฉันแบบว่าขึ้นท็อปิกอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเออถ้ายังไม่ได้กลับมาคุยกันเนี้ยมันก็จะได้คุยถูกเพราะเราเป็นคนที่แบบว่าเวลาพูดอะไรไม่คิดอะไรอ่ะหน้ากูดำอ่ะกล้องมึงอ่ะสะท้อนด้วยเออมันสะท้อนด้วยซูมหน้ามึงใกล้ๆอยู่ไหนวะโอ้ยเห็นยันสิวบนหน้าเฮ้ยหมอกแรงมากกูไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยเออกูไม่ได้ถ่ายอันนี้พาโนรามาลองกล้องหน้ากล้องกูยังขาวกว่ากล้องมึงอ่ะกูเทียบก็ของแพงอย่างถูกราคาเท่าไหร่เครื่องเนี้ย 3,000 จริงอ่ะกูเล่น 6,000 เอาจริงๆ 7,000 ทำไมราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆวะ 7,000 กูไม่ได้ซื้อนะกูซื้อเขาบอกว่าเฮ้ยขึ้นปีหนึ่งแล้วเหรอเก่งมากเลยเดี๋ยวซื้อให้เฮ้ยหน้าใสว่ะมันจะตกไหมไม่หรอกดีอ่ะให้น้ำซุปด้วยจะกินเลยเหรอกูก็กำลังคิดเลยก็ได้นะถ้ามองมึงกินไปเลยไปถึงหน้างานถ้ามึงไปถึงงานแล้วมึงทำไมอย่างเงี้ยไม่ตกมือกูว่าไม่ตกเพราะนี่หน้าแต่ว่าหมอก็หิวไม่ใช่เหรอไม่กินเนาะเดี๋ยวไปรอกินข้างหน้าหมาล่ากูจะได้กินข้างหน้าแต่กินซูชิข้างหน้ามึงกล้าคุยกับเขาปะถ้าใครอ่ะร้านไหนอ่ะคุยทำไมอ่ะมึงไปถามให้กูหน่อยคิวนี้ได้ยังครับพี่